ยูทูบเบอร์เกาหลีใต้เปิดภารกิจทวงความยุติธรรมเผยตัวตอน1 4ทรชนที่เคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวคนหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วแต่รอดคุกเพราะเป็นเยาวะชนแถมพบว่าปัจจุบันแต่ละคนมีงานการดีมีครอบครัวอบอุ่นใช้ชีวิตเหมือนไม่เคยทําผิดมาก่อนแต่บอกเลยลังแคน20ปีก็ไม่สายและตอนนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าเละคดีดังกล่าวถูกเรียกว่าคดีมีระยัง เนื่องจากมันเกิดขึ้นในเมืองมีระยังในจังหวัดกะยองซังใต้เมื่อปี2004สาเหตุเกิดจากนักเรียนมัธยมปลาย14คนในเมืองมีระยังก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายเด็กสาววัย14ปีครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง1ปีเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่เหยื่อซึ่งอยู่ในเมืองอุนซันรู้จักกันหนึ่งในผู้ก่อเหตุทางออนไลน์เมื่อปี2003และหลังจากคุยกันได้สักพักหนึ่งในผู้ก่อเหตุ จึงชวนเธอให้มาหาที่เมืองมีรยยังเหยื่อถูกล่อลวงมาล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ก่อเหตุรายดังกล่าวและกลุ่มเพื่อน,อนจากนั้นเหยื่อก็ถูกถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อข่มขู่แบ็กเมย์จนนําไปสู่การล่วงละเมิดครั้งต่อๆไปรวมเป็นระยะเวลา1ปีหลังจากการสืบสวนและพิจารณาคดีผู้ก่อเหตุทั้ง44คนนี้ไม่มีใครถูกตั้งข้อหาในคดีอาญาเลยเนื่องจากพวกเขาเป็นเยาวชนที่ไม่เคยกระทําความผิดมาก่อน บางถูกสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์สาธารนณะหรือไม่ก็ถูกส่งไปสถานพินิษและสุดท้ายพวกเขาก็กลับมาใช้ชีวิตในสังคมแบบที่ประวัติยังขาวสะอาดคำตัดสินของศาลในตอนนั้นระบ,บุว่าระด,ดับของการล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้รุนแรงและบางคนก็ทำไปเพราะความสงสัยในเรื่องเพศและพวกเขายังคงมีแผนการศึกษาและอาชีพที่ใฝ่ฝันอยู่คดีนี้นอกจากจะถูกวิจารณ์เรื่องบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมแล้ว จากผลสำรวจของศูนย์ที่ปรึกษาด้านความรุนแรงทางเพศในเมืองมิเดียังพบด้วยว่า64%ของคนในชุมชนโทษว่าเป็นความผิดของเหยื่อเองนอกจากตัวเหยื่อครอบครัวเหยื่อก็เผชิญกับการว่าร้ายและค่มขู่จากครอบครัวผู้ก่อเหตุจนบางคนต้องหนีออกจากบ้านเกิดไปตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลังผ่านไป20ปีเมื่อวันเสาร์ที่1มิถุนายนได้มียูทูบเบอร์ในเกาหลีใต้ช่องหนึ่ง ประกาศภารกิจเปิดเผยตัวตนของ14ทรชนในคดีมิระยังและจนถึงตอนนี้มีผู้ก่อเหตุถูกเปิดเผยชื่อจริงที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวแล้ว3คนคนแรกสมมุติชื่อในเอปัจจุบันทำงานที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งของญาติตัวเองและรูปที่เขาถ่ายกับเชฟรายการอาหารชื่อดังแบ็คจงวอนได้ถูกแชรออกไปทั่วสังคมออนไลน์จนถูกวิาพากวิจารณ์อย่างหนักคนที่2นาในบ คนนี้ยิ่งกระตุกต่อมความโกรธแค้นของชาวเน็ตเข้าไปใหญ่เพราะเขากำลังทำงานที่บริษัทรถหรูวอนโบวโคเรียนายบีเป็นเพื่อนสนิทกับนายเปัจจุบันแต่งงานและมีลูกแล้วคนที่3ในายคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับนายบีนายซีทำงานที่บริษัทใหญ่ได้รับแชโบในเกาหลีใต้แถมแต่งงานกับลูกสาวคนใหญ่คนโตด้วยเขามีลูกสาวหนึ่งคนอัปเดตล่าสุดมีรายงานว่านายบีและนายซีถูกไล่ออกจากบริษัทแล้ว ส่วนร้านอาหารที่นายเอกํำลังทำงานอยู่ปรากฏว่าถูกชาวเน็ตสื่อพบว่าไม่ได้มีใบอนุญาตก่อสร้างจึงถูกสั่งรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังศูนฟื้นฟูเหยื่อความรุนแรงทางเพศแห่งเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยว่ายูทูบเบอร์ช่องดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวเหยื่อให้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้และตัวเหยื่อเองก็ขอให้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออกในทันที ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคำร้องนั่งกล่าวออกมาช่องยูทูบเบอร์จอมแฉก็ลบประกาศที่อ้างว่าเขาได้รับความยินยอมจากครอบครัวเหยื่อแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลบคลิปวิดีโอสำหรับประเด็นนี้มีชาวเน็ตมองว่าภารกิจแฉครั้งนี้อาจจะเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่อก็จริงแต่ยังไงก็ควรได้รับความยินยอมจากตัวเหยื่อเสียก่อนโดยในคำร้องทั้งตัวเหยื่อและศูนย์ฟื้นฟูระบุว่าการอัปโหลดคลิปวิดีโอดังกล่าว และปั่นกระแสะเพื่อเพิ่มยอดวิวมันสวนทางกับความต้องการของเหยื่อที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติอย่างสงบสุข